สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับการตัดหญ้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ด้วยเรื่องปัญหาโรคปอดและทางเดินหายใจฟังดูแล้วเรื่องการตัดหญ้าอยู่ในสนามหญ้าน่าจะเป็นกิจกรรมอดิเรกที่หลายคนชอบนะครับแต่หารู้ไม่สำหรับคนไข้บางรายนะครับกลับมีอาการกำเริบกลับมีอาการแพ้ตกเย็นเริ่มมีน้ำมูกคัดจมูกบางคนเป็นหนักมากถึงขั้นต้องมาพบแพทย์มาฉีดยาบางคนแอดมิดฉีดยาอาการแพ้หญ้าหรือเราเรียก grass allergy เนี่ยก็คือแพ้ตัวหญ้าอันเนื่องมาจากละอองของหญ้าหรือดอกหญ้าหรือดินนะมีได้หลายสาเหตุหลายคนที่มีความเสี่ยงที่จะแพ้นะเมื่อได้รับสารเหล่านี้เข้าไปในร่างกายเปรียบเสมือนสารภูมิแพ้อื่นๆที่เรารู้กันสารพวกนี้ที่มาจากหญ้าไม่ว่าจะเป็นละอองหญ้าดอกหญ้าตัวหญ้าเองดินเองเนี่ยก็จะกระตุ้นนะเมื่อเราสูดเข้าไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาปฏิกิริยานั้นก็จะตามมาด้วยการอักเสบและการอักเสบก็จะตามมาด้วยการหลั่งสารภูมิแพ้ซึ่งการหลั่งสารภูมิแพ้ในที่สุดนำไปสู่อาการภูมิแพ้เมื่อไหร่ที่สงสัยแพ้หญ้าก็คือ1เมื่อเราสัมผัสหญ้าเป็นเวลานานแล้วตามมาด้วยอาการได้ตั้งแต่คันตามีน้ำตามีตาแดงหรือคันจมูกมีน้ำมูกคัดจมูกจามไอคันคอนะฮะบางรายอาจจะมีเสียงแน่นหนักคอหรือบางรายอาจจะมีอาการไอมีเริ่มมีอาการหอบเหนื่อยถ้าเป็นมากอาจจะมีเสียงวีสและบางรายอาจจะเริ่มมีผื่นแพ้ตามผิวหนังนะเมื่อไหร่ที่เรามีอาการเช่นนั้นหลังจากสัมผัสหญ้าบ่อยๆ